ตอนเย็นกลับไปไหนกลับไปบ้านถ้าสมมุติออกจากห้องเรียนตอนเย็นกลับไปแล้วไม่มีบ้านอยู่ไปอยู่ใต้ต้นไม้ได้ไหมไปอยู่ที่ศาลาริมทางได้ไหมอะไรที่มันจำเป็นสำหรับเราอีกแล้วบ้านนักเรียนมีบ้านอยู่หรือยังมีทุกคนมีบ้านอยู่คิดว่ามีบ้านอยู่มีบ้านเป็นของตัวเองหรือยังบ้านที่อยู่เนี่ยเป็นของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมใช่ใช่แล้วบ้านคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นบ้านของคุณพ่อคุณแม่จริงๆหรือเช่าอยู่หรืออาศัยอยู่ฮะเช่าอยู่หรืออาศัยอยู่เฉยๆต้องคิดแล้วต้องคิดแล้วไอ้บ้านเราที่เราอยู่เนี่ยบ้านพ่อแม่เราจริงๆไหมแสดงว่าเป็นบ้านเราเออถ้าเราเป็นบ้านพ่อแม่เป็นบ้านเราใช่ไหมแต่ถ้าต้องจ่ายค่าเช่าเนี่ยบ้านเราไหมเออเราอาศัยอยู่ชั่วคราวเดือนหนึ่งก็จ่ายเดือนหนึ่งก็จ่ายที่จำเป็นก็คือบ้านนะส่วนเออครูใส่นาฬิกาจำเป็นไหมนาฬิกาของคุณครูเนี่ยจำเป็นไหมจำเป็นหรือไม่จำเป็นไม่มีแล้วตายไหมเนี่ยไม่ตายแสดงว่าจำเป็นไหมไม่มันไม่ใช่สินค้าจำเป็นแต่มันมีก็ได้ใช่ไหมคะมันมีก็ได้แต่ถ้าว่าเงินไม่มีซื้อแล้วก็ไม่จำเป็นแล้วก็ไปสรรหามามันก็จะเป็นสินค้ามันจะเป็นของฟุ่มเฟือยที่เราไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นสินค้าหรือขอโทษทีสิ่งของที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันทำให้เราอยู่รอดทำให้เราอยู่สบายทำให้เรามีชีวิตได้เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าปัจจัยสี่ปัจจัย4ลองไปดูในสไลด์นิดนึงปัจจัย4โอ้สบายสบายมีกี่ข้อแน่ๆมี4ข้อเดี๋ยวค่อยเขียนนะคำว่าปัจจัย4บอกให้เลยเรียบร้อยปัจจัย4คือสิ่งที่มนุษย์ต้องการและมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่ามีปัจจัยที่5ปัจจัยที่6ปัจจัยที่7น่ะมันเป็นของฟุ่มเฟือยนะสิ่งที่จำเป็นต่อความเป็นอยู่ของเราจริงๆไม่ได้ทำให้เราตายเนี่ยคือปัจจัย4คือสิ่งที่เราต้องการ4อย่างนักเรียนเขียนหัวข้อไปว่าปัจจัย4เฉพาะข้างบนนะเขียนนิดเดียวพอเพราะนั้นใครที่มีสิ่งมากกว่าเกินกว่า4อย่างที่บอกเนี้ยในกลุ่ม4อย่างนี้แสดงว่าอันนั้นเป็นปัจจัยที่ไม่จำเป็นมีก็ได้ไม่มีก็ได้ถ้ามีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรถูกไหมแต่4อย่างที่จะพูดนี้ต้องมีเรียบร้อยหรือยังเขียนเฉพาะหัวข้อข้างบนเล็กๆปัจจัย4สิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่มนุษย์ต้องการในการดำรงชีวิตนะเพราะนั้นนักเรียนคนที่ไม่มีสร้อยไม่มีแหวนนาฬิกากระเป๋าสีทองสีชมพูไม่มีคิตตี้ไม่มีโดเรมอนนักเรียนก็ไม่ต้องใช้เพราะมันไม่ได้จำเป็นใช่ไหมหรือยังอยากได้คิตตี้อยู่ยังอยากได้อยู่เมื่อไรเรามีเงินเยอะๆแล้วเราค่อยซื้ออ้าวปัจจัย4อันที่1คืออะไรนะเมื่อกี้นี้อันดับแรกเลยเราต้องกินก็คืออาหารอาหารในภาพที่ดูจะเป็นอะไรเล็กๆนะเป็นอาหารภาคไหนอาหารเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตนักเรียนก็ต้องนึกไปอีกอาหารที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอาหารกี่หมู่อาหารหลัก5หมู่อาหารที่เรารับประทานเข้าไปต้องเป็นประโยชน์อาหารที่รับประทานเข้าไปต้องเป็นประโยชน์นักเรียนต้องรับประทานอะไรแป้งต้องทานอะไรคะข้าวนมไข่ผลไม้ผักถูกไหมเอาเนื้อหายไปไหนปลาพวกนี้จำเป็นมาก
ใครขาดอย่างใดอย่างหนึ่งร่างกายเจ้าจะแคละแกรนไม่เจริญเติบโตตามวัยเรียนแล้วอาหารหลักห้าหมู่อาหารเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตนักเรียนต้องรับประทานให้ครบใครกินแต่ไก่ทอดนักเรียนก็จะอ้วนพองเป็นไก่ตอนตัวใหญ่นะระวังให้ดีนะต้องกินปลากินไข่กินนมกินผักให้ครบอย่างนี้เป็นต้นเขียนหรือยังคะหนึ่งอาหารตรงนี้เข้าใจดีอาหารที่ไม่มีประโยชน์เช่นอะไรน้ำอัดลมทอฟฟี่ลูกอมขนมก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บในถุงที่มันเค็มเค็มมันมันไม่ควรอย่างยิ่งนะไม่ควรอย่างยิ่งต่อไปอันที่สองที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยนักเรียนไม่มีบ้านนักเรียนไปทำเพิงพักอยู่ริมถนนเหมือนที่ร้านขายแตงโมส้มตำอยู่ริมทางอ่ะเคยเห็นไหมไปนอนนอนอยู่รถ18ล้อเอาไปหมดทั้งครอบครัวเลยนะใช่เปล่าเราไม่มีบ้านที่ถาวรอยู่บ้านที่ปลอดภัยเพราะนั้นบ้านเป็นสิ่งจำเป็นเราไม่ใช่มนุษย์แบบสมัยโบราณอยู่ในบนต้นไม้อยู่ในถ้ำอยู่ในรูใช่เปล่าสมัยนี้มีบ้านมีเครื่องอำนวยความสะดวกกันลมกันฝนกันแดดได้ทุกอย่างถูกไหมคะเพราะนั้นอันนี้คือที่อยู่อาศัยนะใครยังไม่มีบ้านก็ต้องรีบช่วยพ่อแม่เรียนหนังสือเยอะๆคุณพ่อคุณแม่ไม่มีบ้านเด็กๆก็จะได้ซื้อให้ได้อ้าวสองคนนั้นไม่มีบ้านเหรอคะมีไหมปรึกษากันจะซื้อบ้านแบบไหนคะไม่ต้องปรึกษาไม่ต้องปรึกษาต่อไปปัจจัยอันที่สามอันที่สามคือเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้านั่นแหละเสื้อผ้าเราไม่ใช่อะไรนะตัวอะไรที่ไม่ต้องใส่เสื้อผ้ามีไหมโอ้เยอะแยะนะเราเป็นมนุษย์เราเป็นคนมีความคิดนะมีความคิดมีสติปัญญาสิ่งที่นอกเหนือไปจากสัตว์โลกทั่วไปคือมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มปกปิดร่างกายนะเหมือนที่ครูบอกใครนอนแล้วไม่สวมเสื้อผ้าหรือเดินทงๆอยู่กลางแดดเป็นไข้แน่ตายแน่และที่สำคัญก็ถูกตำรวจจับด้วยอนาจารตรงนี้ผ่านได้ไหมผ่านได้เครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้นักเรียนมีชุดอยู่กี่ชุดมาโรงเรียนทั้งหมดมี3แบบถูกไหมคะมีชุดลูกเสืออยู่วะมีชุดนักเรียนและชุดพละอยู่บ้านมีชุดอยู่บ้านไหมมีมีชุดนอนไหมมีชุดไปเที่ยวไหมแค่นี้พอหรือยังพอแล้วนะอย่างอื่นก็ไม่จำเป็นต่อไปอันสุดท้ายเมื่อกี้อะไรเอ่ยอะไรที่จำเป็นอันสุดท้ายยายารักษาโรคยารักษาโรคยารักษาโรคของเราจำเป็นจะต้องเป็นเม็ดๆแบบนี้ไหมเป็นสมุนไพรได้ไหมคะใครรู้จักพืชสมุนไพรบ้างจากต้นอะไรเอ่ยต้นขิงฮะต้นอะไรลายเสือต้นอะไรลายเสือต้นสาบเสือเปล่าต้นสาบเสือต้นอะไรอีกตะไคร้ช่วยอะไรตะไคร้ช่วยอะไรคะสมุนไพรใช่ไหมมีต้นตะไคร้ต้นเฉาก๊วยต้นเฉาก๊วยด้วยอันนี้ก็จำเป็นนะอันนี้จำเป็นอ้าวเรียบร้อยยังเดี๋ยวจะถามใหม่นะเอาใหม่ตั้งสติใหม่เขียนให้เรียบร้อยก่อนยารักษาโรคโรคสมัยนี้เยอะแยะมากมายเรียนต้องดูแลระวังรักษาตัวเอง
ต้องดูแลอย่าให้เจ็บป่วยไข้เจ็บป่วยไข้แล้วนักเรียนก็ต้องรักษาไปหาหมอใช่ไหมถ้าไม่หาหมอมันโรคบางอย่างมันไม่ได้หายเองนะมันต้องใช้ยาในการรักษาเพราะนั้นเราก็อย่าให้เป็นดูแลตัวเองสุขภาพร่างกายดูแลตัวเองให้ดีๆอ้าวทีนี้ตรงนี้คือสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอ้าวคนหนุ่มฝั่งนู้นมองเห็นเลยผิวสวยๆคล้ำๆนู่นน่ะเออเอาลองตอบคุณครูซิปัจจัย4มีอะไรบ้างเออคนที่นู่นเลยคนนู้นคนนู้นคนนู้นคนต้นอืมนั่นแหละอ้าวลองสรุปให้เพื่อนฟังหน่อยปัจจัย4คือสิ่งที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นจำเป็นต่อความเป็นอยู่ของเรานี่แหละ1คืออาหารเพื่อนฟังด้วยนะเพื่อนฟังด้วยนะ1คืออาหาร2ที่อยู่อาศัยมีบ้านยังคะมีแล้วค่ะมีหลังใหญ่มั้ยไม่ใหญ่หลังไม่ใหญ่นอนสบายมั้ยสบายหลบฝนได้ไหมได้หลบหนาวได้ไหมเอออยู่ดีกินดีนี่นาเอามีบ้านแล้วอะไรอีกยารักษาโรคยารักษาโรคเคยป่วยไหมคะเคยป่วยเป็นอะไรไข้หวัดครับไข้หวัดทานยาเปล่าทานถ้าไม่ทานก็ไม่มายืนหูเด่ๆอยู่ตรงนี้นะ ทานยาแล้วหายต่อไปอันที่4คืออะไร